สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel C-Man นะครับก็กลายเป็นเรื่องราวดราม่าขึ้นมานะครับกับสังกัดยายยาง Attack All Allow ครับผมที่มีข่าวดราม่าว่าไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาที่เป็นจำนวนเงินมากถึง 45,000 บาทครับและเรื่องราวมันจะเป็นมายังไงพบกับผม C-Manอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชอบพวกสังกัดที่ไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาเอามากๆครับไม่ว่าจะเป็นสังกัด ROV หรือว่าสังกัด League of Legends Wild Rift เนี่ยผมก็เคยทำคลิปมาแล้วนะครับและนี่ก็เป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นกับสังกัดใหญ่อย่าง Attack All Allow ครับผมหรือที่รู้จักกันในนาม AAA นั่นเองฮะและในคลิปผมขอเรียกว่า 3A แล้วกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะและสังกัด 3A ก็ออกมาบอกแล้วนะครับว่าไม่รับรู้เรื่องเงิน 45,000 ตั้งแต่แรกไม่ใช่คนรับปากนะครับว่าจะจ่ายเงิน 45,000 นี้ด้วยฮะโอเคเรามาเริ่มเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันเลยดีกว่านะครับคือเรื่องราวนี้นะครับมันเริ่มมาจากการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 4ฮะทีม 3A ก็ได้ลงแข่งในรายการนี้ด้วยโดยก่อนที่จะเข้าแข่งในซีซั่น4ทีมนี้ใช้ชื่อทีมว่า EXP แล้วก็ได้ผู้สนับสนุนเป็นสังกัด 3A เลยเปลี่ยนชื่อมาใช้เป็น Attack All Allow นั่นเองฮะโดยเจ้าของสังกัด EXP ก็เป็นคนที่เรารู้จักกันดีนั่นแหละครับนั่นก็คือพี่เอกนั่นเองและพี่เอกก็ได้มาเป็นโค้ชให้กับทีม 3A ด้วยนะฮะและในซีซั่น4นี้เองนะครับทีม 3A ก็ทำผลงานได้ดีมากโดยการคว้าอันดับ2ของโปรลีกมาได้และได้เข้าไปแข่งขันในรายการ Free Fire World Series 2021ที่สิงคโปร์ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นี่เลยครับโดยไลน์อัพของทีมในตอนที่จะไปแข่งที่สิงคโปร์ในตอนนั้นนะครับก็คือหอยสังน้องปุ้นน้องปุ๊กคาราเมลบูโน่แต่ด้วยความที่น้องปุ้นเนี่ยอายุไม่ถึงเกณฑ์ครับก็เลยไปไม่ได้และทางผู้จัดการแข่งขันก็ต้องการให้สังกัดส่งคนไปให้ครบ7คนเพราะด้วยสถานการณ์โควิดโดยคนที่จะไปนะครับก็มีน้องปุ๊กหอยสังคาราเมลบูโน่ซึ่งเป็นนักแข่งและผู้จัดการอีก1คนตากล้องสังกัดอีก1คนรวมทั้งหมดแล้วเป็น6คนครับนั่นหมายความว่าขาดอีก1คนสาเหตุที่พี่เอกไม่ไปเพราะติดภารกิจส่วนตัวซึ่งทางทีม 3A นะครับก็ต้องการอีก1คนเพื่อให้ครบ7คนฮะตามที่ผู้จัดการแข่งขันต้องการแล้วก็มีเงื่อนไขครับจะต้องเป็นคนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปครับเพราะว่าไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองแล้วก็ทำพาสปอร์ตได้ง่ายด้วยฮะทางพี่เอกและทางผู้จัดการทีมก็เลยคิดว่าจะหาใครไปดีอีก1คนและด้วยความที่สื่อสารกันยังไงก็ไม่ทราบนะครับทางพี่เอ็กและทางผู้จัดการทีมเนี่ยต่างคนก็ต่างไปหาคนมาเพิ่มเองฮะพี่เอ็กก็ไปหามา1คนผู้จัดการทีมก็ไปหามา1คนมันเลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าพี่เอ็กพาคนมา1คนนั่นก็คือน้องเจมคาราเมลและทางผู้จัดการก็พาคนมาอีก1คนแต่ที่ว่างเนี่ยมันมีแค่1คนไงครับก็เลยต้องเลือกฮะว่าจะเอาน้องเจมคาราเมลหรือจะเอาคนที่ผู้จัดการพามาทางพี่เอ็กก็เลยคิดว่าให้ผู้จัดการเป็นคนเลือกว่าจะเอาใครไปผู้จัดการก็เลยคิดว่าคนที่ตัวเองพามาเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ก็ไม่ใช่นักแข่งไงฮะแต่เจมคาราเมลเป็นอดีตนักแข่งก็เลยดีลกันเบื้องต้นว่าถ้าไปไม่ได้ส่วนแบ่งเงินรางวัล นะและทางผู้จัดการก็เลยเลือกน้องเจมไปเพื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆจะได้สลับกันลงเล่นได้โดยทางผู้จัดการนะครับก็คิดว่าต้องมีค่าตอบแทนให้น้องเจมแต่ก็ไม่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับว่าต้องจ่ายเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดนะฮะก็ไม่ได้ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ด้วยแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วน้องเจมก็ไปในฐานะตัวสำรองแต่ก็มีอยู่ช่วงนึงครับก่อนที่จะขึ้นบินไปที่สิงคโปร์ฮะน้องเจมก็ได้มาอยู่แคมป์พักนึงครับแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงฮะที่ไม่ได้มาอยู่แคมป์เลยหายไปพักใหญ่มาเจอกันอีกทีเนี่ยก็ใกล้ที่จะบินแล้วครับและเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะครับก็ได้บินไปที่สิงคโปร์แข่งเสร็จบินกลับไทยวันที่2มิถุนายนกักตัวอีก14วันออกจากที่กักตัวที่ไทย16มิถุนายนหลังจากออกที่กักตัวที่ไทยน้องเจมก็ได้มาอยู่แคมป์ของ 3A อยู่พักนึงจนถึงวันที่26มิถุนายนและเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆครับน้องเจมเนี่ยก็ได้ติดต่อไปหาผู้จัดการสโมสรโดยตรงนะครับผู้จัดการสโมสรก็คือผู้จัดการของ Attack All Allow เลยฮะไม่ใช่ผู้จัดการทีมนะครับผมน้องเจมก็บอกว่าผมไม่ได้รับเงินและผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบทสนทนาตรงนี้เนี่ยคุยกันแบบไหนนะฮะหลังจากคุยเสร็จก็เลยกลายมาเป็นประเด็นดราม่าที่ว่าน้องเจมก็ได้โพสต์ลงบน Facebook ของตัวเองแต่ก็ลบโพสต์นี้ลงในภายหลังนะครับโพสต์นั้นเนี่ยมีเนื้อหาประมาณว่าสังกัดก็ใหญ่แต่ทำไมไม่ยอมจ่ายพร้อมรูปที่คุยแชทนะครับเป็นแชทกลุ่มประมาณว่า
ต้องได้3เดือนเดือนละ 15,000 รวมเป็นเงิน 45,000 หลังจากน้องเจมส์โพสต์ไปนะครับผู้จัดการสโมสรคนนั้นก็เลยโมโหฮะโทรกลับไปหาน้องเจมส์ด้วยความที่อารมณ์โกรธมากๆครับขึ้นมึงขึ้นกูชุดใหญ่ฮะจนกลายมาเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาครับแล้วก็มีประเด็นดราม่าขึ้นมาอีกครับเมื่อมีคนดังคนนึงฮะมาเอี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการโพสต์ต่างๆนานาเลยทำให้เรื่องมันเป็นดราม่ากันเข้าไปใหญ่ฮะเลยทำให้ใครหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าเฮ้ยทำไมสังกัดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยไม่จ่ายเงินเดือนนักกีฬาจนทาง 3A นะครับก็ออกมาบอกว่าทางสังกัดได้รับแจ้งจากโค้ช EXP ว่าได้มีการตกลงค่าใช้จ่ายกับน้องเจมส์คาราเมลซึ่งเป็นจำนวนเงิน 45,000 บาทโดยรวมทั้ง3เดือนซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้มีการตอบกับข้อความนี้ว่าครับพร้อมพิจารณาข้อเสนอว่าเหมาะสมกับหน้าที่ของน้องหรือไม่น้องเจมส์คาราเมลเป็นฟรีเอเจนต์ว่างงานมาร่วมเก็บตัวอยู่แคมป์ AAA ตั้งแต่วันที่6เมษาจนถึง16มิถุนายนคือวันสุดท้ายของการกักตัวที่ประเทศไทยหน้าที่ของน้องคือเป็นตัวสำรองคนที่2ซึ่งไม่ได้ลงแข่งขันจริงทางทีมก็ได้มีการโคเวอร์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมไปถึงให้เงินเป็นจำนวน 15,000 บาทแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือน้องเจมส์เข้าใจว่าตนเองต้องได้รับค่าเสียเวลาในการร่วมเดินทางครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาทตามที่ได้รับแจ้งจากโค้ช EXP ทางต้นสังกัดได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการทีมแล้วว่าเราควรต้องให้น้องไหมเพราะคนที่รับปากคือโค้ช EXP ไม่ใช่ทางต้นสังกัดก็ถือว่าในสิ่งที่เรามอบให้น้องถือว่าเหมาะสมแล้วมันก็เป็นประเด็นดราม่าประมาณนี้นะครับคือดราม่านี้เนี่ยก็มีน้องๆทักเข้ามาในเพจผมเนี่ยเยอะมากๆบอกว่าทำดราม่านี้หน่อยอะพี่ 3A เนี่ยโกงเงินนักแข่ง 45,000 ซึ่งผมฟังตอนแรกเนี่ยผมตกใจมากเลยฮะสังกัดใหญ่อย่าง 3A ฮะจะโกงเงิน 45,000 ไปทำไมวะมีปัญหาการเงินขนาดนั้นเลยเหรอชื่อเสียงที่สะสมมาเป็นปีๆเนี่ยจะเอามาทิ้งเพราะ 45,000 เนี่ยนะคือมันดูไม่เมคเซนส์มากๆฮะคือผมมองว่าเรื่องเงิน 45,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ครับแต่น้องเจมเนี่ยใจร้อนไปหน่อยฮะไปโพสต์แบบนั้นทำให้สังกัดเนี่ยเสียหายต่อให้ไม่ได้พูดชื่อก็จริงครับแต่ก็รู้ๆกันอยู่ในวงการอยู่แล้วอะคือทางผู้จัดการเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะครับว่าถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าต้องจ่ายเงินน้องเจมส์ 45,000 เขาไม่พาน้องเจมส์ไปแน่นอนครับเพราะว่าคนที่เขาพามาไม่ต้องเสียเงินสักบาทหรือไม่ก็มีอีกตัวเลือกหนึ่งก็คือขอคนจากทางต้นสังกัดอีกสัก1คนเพื่อไปเติมให้เต็ม7คนก็เท่านั้นเองฮะแต่ทางผู้จัดการทีมเนี่ยก็มีส่วนผิดนะครับที่ไม่คุยให้เคลียร์ตั้งแต่แรกคือทางผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าเขารู้แหละว่าต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยน้องเจมส์แน่นอนแต่ไม่คิดว่าจะถึง 45,000 แต่ทางน้องเจมส์เนี่ยก็ไม่บอกว่าค่าตัวผม 45,000 นะพี่และทางโค้ช EXP เนี่ยหรือว่าพี่ X ก็ไม่ได้คุยกันแต่แรกนะครับว่าต้องจ่ายเงินน้องเท่าไหร่นี่แหละครับมันเลยเป็นประเด็นที่มันคุยกันไม่เคลียร์โอเคเรากลับมาที่ประเด็นของเรากันหน่อยดีกว่าครับจากไทม์ไลน์ที่ผมได้เล่าไปฮะประเด็นแรกนะครับที่ผมสังเกตได้เลยฮะคือคุยกันไม่เคลียร์ฮะระหว่างน้องเจมส์พี่ X และผู้จัดการทีมฮะและที่สำคัญฮะไม่มีการเซ็นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วยเราไปกันทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกฮะเงิน 5,000 ที่โอนให้รอบแรกเมื่อวันที่9เมษาดูจากหลักฐานที่ผมได้มานะครับน้องเจมส์โพสต์ลงเฟซประมาณว่าเงิน 5,000 ที่ให้กิน1เดือนเนี่ยคิดว่าพอไหมข้าวในกทม.วันละมื้อก็หมดแล้วสั่งหมูกรอบจากแก๊ปรวมค่าส่งก็80บาทแล้วซึ่งจากการที่น้องเจมส์โพสต์แบบนี้เนี่ยมันก็น่าเห็นใจอยู่พอสมควรฮะแต่จากข้อมูลที่ผมได้มาฮะมีอยู่ช่วงนึงครับที่น้องเจมส์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่แคมป์เลยกลับไปอยู่ที่หอทางทีมเลยไม่ได้โคเวอร์ค่าใช้จ่ายตรงนั้นให้มากเท่าไหร่ฮะและสิ่งที่ผมไม่รู้เนี่ยก็คือผมไม่รู้ว่าน้องเจมส์เนี่ยได้ขอความช่วยเหลือไปกับต้นสังกัดไหมบอกว่าพี่ผมไม่พอใช้นะขอเพิ่มหน่อยอะไรประมาณนี้ฮะถ้าขอไปแล้วสังกัดไม่ให้เนี่ยก็อีกเรื่องนึงครับแต่ถ้าไม่ขอเนี่ยแล้วออกมาโพสต์แบบนี้มันก็แปลกๆอยู่นะฮะเพราะผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันได้นะและประเด็นต่อมานะครับเรื่องเงิน 45,000 เนี่ยตอนที่สังกัดรู้ว่าต้องจ่ายเงิน 45,000 เนี่ยรู้ตอนไหนฮะจากหลักฐานที่ผมได้มานะครับทางสังกัดรู้ว่าจะต้องจ่ายเงินให้กับน้องเจมเนี่ย
วันที่13พฤษภาฮะจากแชทนี้ฮะคือวันที่13พฤษภาเนี่ยก็คือวันที่กักตัวอยู่ที่สิงคโปร์แล้วฮะบินไปแล้วคือบินไปแล้วเพิ่งคุยเรื่องเงินกันเหรอซึ่งจากแชทเนี่ยการคุยก็ไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยว 10,000 ต่อเดือนเดี๋ยว 15,000 1-3 เดือนซึ่งบทสนทนานี้นะครับเป็นบทสนทนาของพี่เอ็กที่สื่อสารกันระหว่างผู้จัดการทีมฟรีไฟและจากโพสต์ของน้องเจมส์นะครับที่โพสต์ว่าเรื่องที่ว่าคุย 45,000 กับใครโดยที่สังกัดไม่รู้ก็คุยกับเขานั่นแหละครับคุยบอกแล้วว่าต้องจ่ายน้องนะเท่านี้นะเขาตอบรับรู้ครับผมและนี่ครับคือหลักฐานที่ผมได้มาครับก็น่าจะเป็นแชทเดียวกับที่น้องเจมพูดถึงฮะซึ่งแชทนี้ก็เป็นแชทกลุ่ม Facebook ครับผมซึ่งในกลุ่มนี้เองก็มีผู้บริหาร 3A อยู่กันทั้งหมดเลยซึ่งก็ไม่มีตรงไหนนะครับที่พูดถึงเงิน 45,000 เลยมีแต่บอกว่าต้องจ่ายแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องจ่ายเท่าไหร่ฮะแล้วก็มีคนตอบกลับมาว่าครับผมซึ่งก็น่าจะตรงกับโพสต์ของน้องเจมนะฮะเราเห็นอะไรไหมครับเราเห็นความไม่เคลียร์ของพี่เอกไหมฮะถ้าในแชทนี้เนี่ยเป็นแชทที่ระบุไปเลยว่าต้องจ่ายเงินน้องเจมส์3เดือนเดือนละ 15,000 รวมเป็น 45,000 เอาให้มันชัดเจนแบบนี้ไปเลยฮะแล้วถ้าทางสังกัดไม่จ่ายเนี่ยก็ว่างกันไปอีกเรื่องนึงเลยนี่แหละครับคือความไม่ชัดเจนนะคือจะโทษทางสังกัดก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับและอีกอย่างนึงนะครับถามเรื่องเงินตอนอยู่สิงคโปร์แล้วเนี่ยคือผมก็เข้าใจนะครับว่ามันต้องโฟกัสกับการแข่งก่อนนะเนาะแล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงครับประเด็นของเงิน 15,000 ที่น้องเจมบอกว่าไม่ใช่เงินของสังกัดเป็นเงินของพี่เอ็กที่ให้กินตอนอยู่แคมป์ผมก็ไปหาสลิปมานะครับคือชื่อคนที่โอนรอบแรก 5,000 เนี่ยเมื่อวันที่9เมษายนกับ 10,000 เมื่อวันที่30พฤษภาคมเนี่ยรวมเป็นเงิน 15,000ก็คือชื่อผู้จัดการทีมฟรีไฟของสังกัด Attack All Around ฮะคือมันก็ขัดกับหลักฐานที่ผมมีอย่างมากเลยนะฮะผมบอกตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับว่ามันคือเงินส่วนกองกลางหรือยังไงแต่จากโพสต์ของพี่เอ็กเนี่ยเขาบอกว่าเงินของพี่บิ๊กเนี่ย 5,000 อีก 10,000 อ่ะเป็นของกองกลางคือเงินส่วนเนี้ยผมค่อนข้างงงนะว่าตกลงมันเป็นของใครกันแน่นะครับแต่ชื่อคนที่โอนเนี่ยมันเป็นชื่อของผู้จัดการทีมฟรีไฟของ Attack All Around และประเด็นต่อมานะครับกับประเด็นที่ว่าวัวลืมตีนคือหลังจากการจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับพี่เอ็กเนี่ยเจ้าของทีม EXP ก็อยากพาน้องๆ ออกมาทำทีมเองโดยไม่มีทีม 3A คอยสนับสนุนอีกต่อไปน้องๆก็คุยกันว่าจะไปหรือไม่ไปดีและสล็อตโปรลีกจะตกเป็นของใครสรุปนะครับน้องๆเนี่ยก็เลือกที่จะไม่ออกจากทีม Attack All Around ครับและทางพี่เอ็กเนี่ยก็ขอออกจากทีมAttack All Around ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มีคนนะครับตามไปด่าน้องๆว่าวัวลืมตีนซึ่งผมคิดว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ละเอียดอ่อนมากพูดยากมากครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน้องๆเขาเลือกทางเดินของเขาเองฮะเขาเลือกอนาคตของเขาเองและเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพี่เอ็กกับทางสังกัด 3A เนี่ยจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับจบลงแบบไม่สวยนะและเหมือนจะมีคลิปเสียงที่น้องๆเนี่ยคุยกันเรื่องสล็อตโปรลีกครับแต่มันก็เป็นเรื่องที่น้องๆพูดเองนะครับและก็มันเป็นประเด็นดราม่าที่ว่าทาง Attack All Around ไปฮุบทีม EXP ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องปกติมากๆนะครับของวงการ e-sport หรือว่าวงการต่างๆนะที่ทางนักกีฬาเนี่ยจะเลือกผู้สนับสนุนเองนะครับผมน้องๆเนี่ยก็คงจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวของสังกัดเลยฮะถึงเลือกอยู่กับสังกัดต่อคือผมมองว่าเรื่องเงิน 45,000 เนี่ยมันจะจบลงได้สวยกว่านี้นะครับถ้าน้องเจมเนี่ยไม่ไปโพสต์แบบนั้นนะทุกคนลองจินตนาการดูนะครับว่าเงิน 45,000 กับชื่อเสียงของสังกัดที่สะสมมาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยฮะดังนั้นการที่น้องเจมโพสต์ออกไปแบบนั้นก็เหมือนบอกกับทางต้นสังกัดว่าไม่คุยและจะประจานอะไรทำนองนี้ฮะคือเรื่องนี้เนี่ยทาง Attack All Around ก็จะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุดฮะผมมองว่าเรื่องเงิน 45,000 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้นะคือผมไม่รู้ว่าน้องเจมเนี่ยโดนใครบอกให้โพสต์แบบนั้นหรือว่าโพสต์ด้วยตัวเองนะแต่การโพสต์แบบนั้นเนี่ยมันเป็นการเหมือนเปิดหน้าแรกกับสังกัดฮะเท่ากับว่าน้องเจมเนี่ยที่โพสต์แบบนั้นไปเนี่ยพร้อมบวกเลยก็ว่าได้นะครับคือผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ง่ายมากๆนะครับระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะคือแทนที่จะคุยหาจุดตรงกลางว่าเฮ้ย 45,000 เนี่ยมันตึงไปไหมพี่ 30,000 มั้ย 25,000 มั้ย 20,000 มั้ยถ้าคุยกันเท่านี้ผมคิดว่าทางสังกัดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับกับเงินแค่เนี้ยนะแต่เหมือนทางน้องเจมเนี่ยดันไปประกาศสงครามก่อนซะแล้วฮะคือผมมองว่าถ้าจะโพสต์แบบนั้นจริงๆเนี่ยมันควรเป็นตัวเลือกสุดท้ายนู่
ดเลยครับสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆเลยเพราะการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันหมายความว่าเราจะหักกับสังกัดแล้วนะจะไม่มีการเจรจาเพราะการโพสต์แบบนี้เนี่ยมันทำให้ชื่อเสียงของสังกัดเนี่ยเสียหายด้วยฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต่อให้ผมพูดไปมากแค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้หรอกฮะเรื่องนี้ก็จบลงที่ศาลนะครับผมแล้วก็มีเรื่องที่ผมเนี่ยต้องตินิดนึงนะครับกับแถลงการของสังกัด Attack All Lao นะซึ่งผมบอกได้เลยนะครับว่าอ่านยากมากครับและก็มีคำที่เขียนผิดอยู่นะครับอย่างคำว่าอนุญาตไม่มีสระอีนะฮะผมดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะงานเร่งหน้าดูเลยนะครับผมและสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเคลียร์แล้วมั้งครับก็ขอจบการเล่าเรื่องไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะฮะ